รุปข่าวยานยนต์ประจำสัปดาห์กับ Motoring X Update การเข้ามาทำตลาดของ Tesla ในประเทศไทยนะครับไม่มีคำแถลงอย่างเป็นทางการจาก Tesla Inc. นะครับแต่จากการตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์มีการจดทะเบียนชื่อบริษัท Tesla ประเทศไทยจำกัดโดยผู้บริหารเป็นผู้บริหารชุดเดียวกับที่Tesla Inc. แต่งตั้งในการดูแลตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ยืนยันได้อย่างเป็นทางการว่า Tesla มีแผนเตรียมเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยส่วนรุ่นที่จะเข้ามาทำตลาดจะมีอะไรบ้างตรงนี้ตรวจสอบผ่านทางโรงงานที่ประเทศจีนนะครับว่าได้มีการผลิตรุ่นพวงมาลัยขวาหรือไม่ประการใดถ้ามีก็คือรุ่นนั้นแหละครับอีกหนึ่งข่าวนะครับคือการเข้ามาทำตลาดของ BYD ประเทศไทยหลายคนทราบแล้วเคยสัมผัสแล้วรู้จัก BYD เพราะเขาเคยทำตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่ข้อมูลเบื้องต้นที่เราทราบมาเป็นการร่วมทุนกับผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับกลุ่มของสยามกลการและกลุ่มของ SCG นั่นเองนะครับที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำตลาดBYD BYD เป็นใครเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่รายหนึ่งของประเทศจีนส่วนจะมีรถรุ่นใดเข้ามาทำตลาดบ้างจะมีทั้งรถบัสและรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นแบบไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่สำหรับงานจัดแสดงรถยนต์ในช่วงกลางปีนะครับหลังจากที่ห่างหายไป2ปีปีนี้ทั้ง2งานกลับมายืนยันว่าจัดอย่างเป็นทางการทั้งงานบางกอกออโต้ซาลอน2022และงาน Fast Auto Show 2022นะครับสำหรับงานบางกอกออโต้ซาลอนนั้นต้องหยุดการจัดไปอันเนื่องมาจากว่าทางประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถส่งรถมาได้เพราะเขาปิดประเทศนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เปิดประเทศแล้วก็สามารถที่จะนำรถแต่งซึ่งใครก็ตามที่เป็นสายแต่งไปชมรถแต่งสไตล์ญี่ปุ่นกันได้นะครับสำหรับในงานบางกอกออโต้ซาลอน2022นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มิถุนายนไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2565ณเมืองทองธานี Challenger Hall 3นะครับโดยงานนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าสาวๆ A Class จะมาร่วมโชว์ในงานนี้ด้วยหรือเปล่าส่วนงาน Fast Auto Show นะครับปีนี้ก็กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดิมนะครับโดยมีการปรับรูปแบบฮอลล์การจัดแสดงนะครับเข้าทั้งรถมือ1และรถมือ2จากเดิมที่เคยแบ่งสัดส่วนกันว่ารถมือ1อยู่ภายในฮอลและรถมือ2นั้นอยู่นอกฮอลตอนนี้นำมารวมกันอยู่ในฮอลที่ติดแอร์คือให้คุณไปสามารถเลือกซื้อรถคันที่ชอบหรือถอยคันที่ใช่ก็ได้นะครับโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมศกนี้นะครับที่ไบเทคสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับคือการเปิดเผยภาพและข้อมูลเบื้องต้นของ MG มู่หลานรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางแซกมอเตอร์ประเทศจีนได้เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับโดย MG มู่หลานนั้นจะเป็นรถในสไตล์แฮชแบ็กแบบครอสโอเวอร์พิกัดไซส์เนี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับทั้ง Aura Goose Cat ก็เรียกได้ว่าใหญ่กว่าตัวของ MG 3แต่จะเล็กกว่าตัว MG ZS นั่นเองนะครับอัตราเร่งข้อมูลเบื้องต้นเปิดเผยมาว่า0ถึง100กิโลเมตรในเวลาเพียงแค่4วินาทีก็เรียกได้ว่าระดับนี้น้องๆซุปเปอร์คาร์เราดีๆนี่เองนะครับนอกจากนั้น MG มู่หลานยังมากับแบตเตอรี่ชุดใหม่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในชื่อ LBS ที่จะสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นและมีขนาดเล็กลงรวมถึงปลอดภัยมากขึ้นแน่นอนรุ่นนี้ทำตลาดในประเทศไทยด้วยโดยเราคาดหมายไว้ว่าไม่เกินปีหน้าจะเข้ามาทำในตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะใช้ชื่อว่า MG มู่หลานหรือจะใช้ชื่อว่า MG4 ขอให้รอดูตอนเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับ